มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเลขมนต์สิทธิ์คำสร้อย30ธันวาคม62ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคมวันนี้ทีมงานสยามนิวพามาดูเลขของคนดังที่เคยให้ถูกมาแล้วหลายงวดนะคะอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยที่ล่าสุดนี้ให้มาแล้วค่ะโดยได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่างงไหมครับดูเองเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมผมซื้อแล้วลอตเตอรี่ซื้อมาจากบ้านโนนหนองบัวอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลก็มีดังนี้มี1950704827171เด่น0กับ2เฮงๆรวยๆกันนะครับปีใหม่นี้จากใจมนต์สิทธิ์คำสร้อยสวัสดีปีใหม่นะครับและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ